ูให้บอลมาลูกนี้โอ้โหฉีกแนวรับเป็นชิ้นๆเลยครับแล้วดูจังหวะจับเนี่ยครับจับดีเนี่ยครับมันทำให้ไปยิงเข้ามามีฉลับแล้วอีกกอล์ฟหน้าตรงนี้2 2ครับโอ้มีจังหวะสกัดพลาดครับโอ้แล้วจ่ายมาเป็นสุวชัยนะครับขออภัยที่ยิงลูกนี้เข้าไปไม่ใช่พันษาครับเป็นจังหวะแอซิดครับของธนกฤตนะครับจ่ายมาจังหวะเล่นเร็วของธีรธรไหลมาที่ธนกฤตนะครับแล้วมาจบที่สุวชัยเจเด็ดครับ1ประตูต่อสนับสนุนโดย @PK24 ลุ้นมันลุ้นสนุกครบวงจรพักยก24การแข่งขันในรีโวไทยลีกเรกแรกจบลงไปแล้วเหลือเพียงเกมตกค้างระหว่างทูแบงคอกยูไนเต็ดเปิดบ้านพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในวันที่6มกราคมนี้เท่านั้นโดยอันดับดาวซันโบในขณะนี้ของศึกไทยลีกนั้นมียิงเท่ากัน10ประตูทั้ง3คนคือวิลเลียนมอต้าของทูแบงคอกแฮมิลตันซัวเรสของการท่าเรือ FC และวูกึนยองของโปริสเทโลที่ปัจจุบันในเลข2เขาย้ายไปร่วมทีมพีทีประจวบ FCขณะที่นักเตะไทยที่ยิงเยอะที่สุดคือสุภชัยใจเดชที่ยิงไป9ประตูสำหรับอันดับดาวซันโบไทยลีกหลังจบเล็กแรกฤดูกาล 2023-2024 มีใครบ้างนี่คือรายชื่อทั้งหมดอันดับ10ตกเป็นของทาคุอิโตะจากนครปฐมยูไนเต็ด7ประตูอันดับ9วินเลียนลีล่าของชลบุรี FC 7ประตูอันดับ8บิลโรชิมาสิงห์เชียงรายยูไนเต็ด7ประตูอันดับ7จอห์นปาโจสุโขทัย FC ที่8ประตูอันดับ6สุภชัยใจเด็ดบุรีรัมย์ยูไนเต็ด9ประตูอันดับ5 NG ว่าราโคโตฮาริมมาลาล่าราชบุรี FC 9ประตูอันดับ4ริคาร์โดซานโตสอุทัยธานี FC 9ประตูอันดับ3หมู่กุนยองที่ปัจจุบันอยู่พีทีประจวบ FC 10ประตูอันดับ2เฮมิลตันโซอาเรสจากการท่าเรือ FC 10ประตูและอันดับ1วิลเลียนมอต้าจากทูแบงคอก10ประตูเปอร์เกียร์จะอะไรคิดว่าสุภชัยจะสามารถแซงและเป็นดาวซันโบจบฤดูกาลนี้ได้หรือไม่หรือจะเตะคนไหนจะเป็นดาวซันโบในฤดูกาลนี้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดูใน YouTube ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ